สวัสดีครับคราวนี้ผมมาไบโอแลบ3กันก็ที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่หลายคนอยากมาอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีต้องของเท่าไหร่ต้องมีสเตตัสยังไงก็ตอนนี้ของผมยังปิดเสียงอยู่นะเพราะว่าถ้าผมเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะมั่วหนักมากก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดชัดผมพูดเรื่องของก่อนไปกันไวเลยก็ของที่ผมใส่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้จริงๆหมวกนี่น่าใส่กันสตันแต่ว่าของผมมีกาลัดก็ไม่เป็นไรอิน2ก็ถือว่าเพิ่มดาเมจเนื่องจากดาเมจผมขาดดาเมจสเตตัสแบบนี้ต่อให้สเตนอิน90อ่ะก็คือผมยังปาไม่ตายอยู่ดีมันต้องมีปีกดำด้วยถ้าไม่ใช้ปีกดำจะใช้พวกโกลวินก็ได้แต่ต้องปาตัวที่ติดแข็งซึ่งความจริงแล้วมันคงเป็นไปได้ยากที่จะปาตัวติดแข็งตลอดผมปาสดค่อนข้างเยอะก็หมวกแนะนำเป็นหมวกไอเนี่ยหมวกกัปตันเพิ่มโจมตีระยะไกล 7%การ์ดก็การสตันหรือไม่ก็พวกกาลัดหรืออะไรก็ได้ที่มันเพิ่มทำให้มันตีแรงๆผมควรจะมุดดินก่อนหนีก็อันที่2ก็คือโลโบไอคือเพิ่มพลังโจมตีทั้ง P ทั้ง M อันที่2คือปากบิดปากแดงเพิ่มโจมตีทั้ง P ทั้ง M โอ้ผมเอาตัวพระมาเดี๋ยวถึงปากแล้วต่อไปเสื้อผมแนะนำเป็นเสื้อเพนมี2กรณีคือสามารถใช้เซตทองก็ได้เสื้อทองแล้วก็มัฟทองอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปแมนทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมไม่ต้องการใส่คลิปทองเพนเพราะฉะนั้นผมใส่เสื้อเพนก็คือเสื้อที่ไม่ถูกขัดไล่เวทแม้ระยะไล่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าคือสกิลปายาเนี่ยของไบโอเนี่ยแอซิดบอมอ่ะมันเป็นระยะเวลาไล่คงที่เพราะฉะนั้นต่อให้โดนเพิ่มระยะเวลาไล่ 15% มันก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นผมไม่สนในตรงนี้ผมสนความสามารถก็คือไล่เวทโดยไม่ถูกขัดขวางก็คือถ้าผมกดปาแล้วอะไรก็ขัดขวางผมไม่ได้การ์ดที่ผมใส่ก็คือเพิ่มโจมตี25เพราะฉะนั้นก็คือเพื่อทำให้ผมตีแรงมากที่สุดอุ้ยเกือบตายเนี่ยก็ต่อไปอาวุธนี่บังคับเป็นดาบลุงสำหรับตอนนี้นะคือมันจะทำให้โจมตีแรงมากที่สุดแล้วล่ะสำหรับดาบลุงการ์ดนี่แนะนำเป็น3 Archer Skeleton เพราะว่ามอนในนี้มันไม่ใช่มีแค่เผ่ากึ่งมนุษย์อีกอย่างนึง3 Archer Skeleton อ่ะมันเพิ่มดาเมจที่ช่วงท้ายคุยง่ายก็คือแรงอ่ะวางกันเถอะต่อไปเป็นโล่จริงๆใช้โล่อะไรก็ได้ขอให้มันใส่การ์ดเทเลฟ็อกเพราะว่ามอนในนี้ส่วนใหญ่ตัวที่เราพอทนดาเมจไหวก็จะเป็นตัวพวกที่มันเป็นกึ่งมนุษย์ตัวที่ไม่ใช่กึ่งมนุษย์เป็นปีศาจก็จะเป็นแอดกับพวกไนท์อะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะก็คือดาเมจมันโหดอยู่แล้วล่ะเราตายแน่ๆมัฟใส่อะไรไปก็ได้ขอให้มันเป็นเลดิกจริงๆถ้าไม่ใช่เลดิกก็อาจจะเป็นพวกกิ้งกาเอาไว้ใช้คอกกิ้งอะไรก็แล้วแต่ของผมตอนนี้เนื่องจากผมสดกลัวปะล่ะวิทย์1ทำไมล่ะเลือด6ไม่ถึง 6,000 ด้วยเฮ้อๆแคร์ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องใส่เลดิกเพื่อความปลอดภัยแต่ความจริงมันก็ยังไม่ปลอดภัยหรอกบางสกิลผมโดนทีเดียวก็ตายเหมือนกัน ต่อไปเป็นรองเท้าจริงๆก็ใช้รองเท้าบวก9ไอ้ที่มันเพิ่ม STR บวก2แล้วก็ HPMP บวก 10% ก็ได้แต่ตอนนี้ผมขี้เกียจโอนมาผมก็ใช้ไอ้นี่ HP บวก 10% ก็พอจะได้ตายยากๆถึงไหนแล้วรองเท้าเสร็จปุ๊บต่อไปเป็นประดับอันนี้หนึ่งในอันที่ทำได้ง่ายหน่อยก็คือเดอะไซน์ก็ทำเควสผ่านมาหรือไม่ใครจะใช้ประดับ VB อะไรก็ได้ไอ้ที่มันต้องไปเก็บแต้มอ่ะนั่นแหละโหมดที่ Underground อะไรเนี่ยของผมยังไม่ได้เก็บต่อไปเป็นคลิปอีกช่องนึงไอช่องนี้จะใส่ PM 15 5% ก็ได้แต่ว่าของผมใส่คลิปทองแล้วเพราะมันเพิ่ม HP ด้วยแหละอีกอย่างนึงก็คือผมใส่การมุดดินเอาไว้มุดหนีหนีมอนมั่งหนีสกิลวิมั่งใช้คอกกิ้งหนีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นผมต้องใช้ Hidingคือมุดดินเพราะฉะนั้นของก็คือผมใส่แบบนี้ส่วนพระจริงๆไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็ใช้ไอ้นี่ผมเอาพระตัวพ่อค้ามาควรจะเซนทูรี่ควรจะสัก7แล้วก็เซฟตี้วอลมีก็ดีเอาล่ะเนื่องจาก
สเตตัสต่อให้สเตน90อิน90และใส่ของแบบนี้บวก7แล้วก็ใส่อย่างเงี้ยเท่าที่คนธรรมดาจะหาได้เนื่องจากมันยังไม่พอคือปาแล้วมันตายไม่ 100% น่ะมีประมาณ 58,000 หรือไงเนี่ยแหละมีประมาณ 58,000 แต่ว่าไอ้ตัวนักนูตัวนักนูเดี๋ยวนะเลือดมันถ้าจำไม่ผิด5ประมาณเนี่ยเกือบ 59,000 อ่ะเพราะฉะนั้นผมจะมีปลาไม่ตายอยู่นิดหน่อยวิธีแก้คือกดอาหารต้องกดสเตนอินแล้วก็ลักแต่ไอ้กด3อย่างเนี่ยข้อเสียของมันคือถ้าตายหายนะแต่เดี๋ยวพออันนี้ผมขึ้นมาผมอาจจะกดแค่2อย่างสเตนกับอินก็พอลักไม่ต้องก็ได้อีกทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกคือกดป๊อกกี้มีข้อดีก็คือต่อให้ตายก็ไม่หายเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองตายบ่อยใช้ไออันนี้ไม่คุ้มก็แนะนำใช้ป๊อกกี้นี่ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันต่อชิ้นผมจำราคาไม่ได้แต่อันนึงก็น่าจะหลักล้าน แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นป๊อกกี้ที่ผมได้มาฟรีเพราะฉะนั้นผมใช้แค่นิดๆหน่อยก็คือจะใช้เพื่ ลงคลิปครั้งนี้ให้เพราะฉะนั้นผมจะเล่นให้ดูสักครู่เดี๋ยวผมเปิดแชร์พระให้ด้วยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ผมก็เวลจนจริงๆจาก82แล้วเนี่ยวันนี้82ตัวไบโอผมเวล82ตอนนี้เวลาตีหนึ่งแค่ช่วงตอนเย็นอ่ะผมเล่นตอนเย็นมาแป๊บเดียว87แล้วนี่ยังเล่นเพิ่งมาหัดนะเนี่ยสดๆเลยสดร้อนๆเลยอุ้ยอะไรวะมุดหนีก่อนเอาล่ะแบ่งเท่ากันแล้วโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะกดมีแค่ประกันแล้วก็ผมขอแค่อันนี้อัพอินผมก็จะ89วิทย์1ช่างมันฉันไม่แคร์เอาไว้ค่อยอัพทีหลังขออิน90ก่อนพกบูมมันเยอะๆเฮ้ยอะไรฟ้าอะไรมิดๆเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงแล้วนะและเดี๋ยวมันจะมั่วมากวิธีที่ในการปาก็จะปลาสดหรือรอปลาติดแข็งก็ได้แต่ตรงนี้มันแย่งกันเพราะฉะนั้นผมคงจะไปจุดอื่นเอาล่ะผมพร้อมแล้วก็เราจะเริ่มกันเลยผมจะบัฟก่อน AB แล้วก็เคลรี่ผมจะติดใบ AB ไว้ด้วยเผื่อตายพาผมจะกดจ็อบฟิลอ่ะจ็อบกดไม่ได้ต้องยืนอ่ะเรียบร้อยผมจะกดป๊อกกี้สเตนอินลักคราวเนี้ยตาย 100% แน่นอนไอ้ยามีวิเราต้องหนีแล้วผมจะเปิดเสียงละแอดเราจะไม่ยุ่งเพราะค้าเราพอตีได้แต่ว่าต้องระวังหน่อยเฮ้ยเฮ้ยบอสปะวะแม่งบอสนี่หว่าเกือบแล้วไงชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นี่เองยุ่งว่าขัดจังหวะเวลเออแม่งต่อยตูข้างหลังและไกลจากพาด้วยขี้เกียจรอว่ะใบ AB ผมมีไว้เพื่อประการนี้
มายุ่งก็ได้วะเดี๋ยวขอขึ้นได้ก่อนอยู่ตรงไหนเราขึ้นทางนี้ก็ได้อะไรกันเอาไปแดก 90,000 โอเคเรากลับมาที่เดิมแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแอดอีเวนต้องกลับไปที่เดิมก่อนให้ด่วนเลยถึงยังวะเนี่ยถึงแล้วโอเคโอ้ยอะไรนักหนาวะไหนนี่ว่าเดี๋ยวยังไม่เข้ามือปั๊มไปอย่ากลัวตายจะเข้าไปตรงนู้นก็ได้แต่ว่าผมขอเล่นตลบหลังตรงนี้ดีกว่าสบายใจเวนสตาร์ทอย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไล่ไปแล้วเนี่ยยาปลาเราเสียแล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากไปปลาตรงนู้นเพราะเดี๋ยวเกิดปลาไปแล้วเจอตัดหน้าเข้าไปงานเข้าเราก็จะเสียฟรียาฟรีและยามยิ่งแพงๆชุดหนึ่งก็เกือบ 20,000 อ่ะพาเราตายปะวะยังนั่งอยู่เอ้ยเริ่มเข้ามือแล้วเอ้ยเริ่มไหลนี่ไอ้พวกอยู่ไกลๆตรงนี้บางเขาจะค่อนข้างมีปัญหากันพอสมควรเพราะมันจะมาหลอยเราก็ตลบหลังให้เฮ้ยแม่งวิ่งนี่ว่าอันตรายไปเลยชิวๆนี่ไนท์เป็นไงล่ะแสนหนึ่งไนท์มันวิ่งเยอะมันก็จะโดนแรงอุ๊ยอะไรกันผมทำน้ำหนักเกินเพราะว่าผมใช้กดไว้แบบไม่คิดชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะกดค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นผมยอมกดบูเอาเฮียบอสแอดนี่ว่าแอดไม่ทันแล้วจ้าแม่งโซเดสทอยเยอร์ตรงนี้เป็นไงเปล่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนบนซ้ายเราต้องไปล่างซ้ายพระอยู่ล่างซ้ายพระอยู่ล่างซ้ายอุ๊ยตรงนี้ก็น่าสนที่เดิมนี่หว่าอุ๊ยหุยเดี๋ยวก่อนอีชาร์ดแอดไม่ยุ่งโอ้โหเราอยู่ตรงไหนล่างขวาเราต้องไปล่างซ้ายไปไงดีวะเนี่ย
ัวเขาให้65,000อะไรฟะอันนี้อะไรแอะจัดดีนักนูเฮ้ยพระเว้ยพระป่าเขาให้หน้าแหกไป67,000เฮียบอสนี่ว่าเอ้ยช่วยกันย้ำเว้ยอ้าวติดกับดักเหมือนจะติดแองเคิลสแนร์แน่ๆเลยตุ้มเขาให้แล้วทำไมมันไม่ขยับล่ะติดอีกแล้วเหรอขยันติดว่ะก็รีล็อกอินไปเราต้องขึ้นตรงนี้เนี่ยลายไปแล้วด้วยเสร็จแอดเลยผมว่าผมควรจะ โอ้ยขออภัยเอา AB ใหม่มีแครี่ด้วยปรับเข้าที่ลุยไปดีลุยไปดีธนูนี่ธนูกากคอมโพสิตโบหรืออะไรเนี่ยแหละโอ้ย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 เจ็บนะเอ้ยไงล่ะมันสะใจหลายเด้อป่าแล้ววิ่งโอ้ยนี่อะไรกันช่วยเอาเอาแมงต่อยมองไม่เห็นมันเลยไงตัวนี้นี่ขนาดแชร์นะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้กดคูณด้วยกดแต่บับเบิ้ลกัมตรงนี้มันเยอะจริงว่ะ
เรายังไม่โหดขนาดนั้นเราขอเก็บเศษก็พอเรายังเปรี้ยวมากไม่ได้ไปยืนตรงนู้นเฮ้ยเราว่าเรา AB ไปแล้วนี่นาก็ไปดี 63,000 แอดนี่ปลาไม่ตายเยอะว่ะอ้าวอัพซะแล้วมันว่ะเพลินเลยโอ้โหถุงอีกภาพเขาให้โอ้โหกระชูดอ่ะถุงทองถุงทองอย่างนี้โอ้ย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 ขอให้เราได้ปลาเหอะไม่จำเป็นต้องถุงทองก็ได้เฮ้ยโอบูบ็อกไม่เอาทะลึกแอปนี่มันรัวจะรัวไปไหนไปฆ่าบ้างเถอะป้ายข้างหลังมันจะไม่ค่อยมีเยอะอัพแล้วนี่หว่าจำได้ว่า85กับครึ่งหลอดครึ่งหุย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 แรงโคตรโอ้ thank youเซนทูรี่ถ้าเลเวล7กลางได้ก็กลางไปมันจะทำให้แนวที่บัฟของเราปลอดภัยมากขึ้นก็ช่วยๆกันไปจะได้อยู่กันได้นานๆเราตลบหลังต่อโอเคโอเควิว่าชิบหายแล้ววีอ่ะวีมาอ
อยโ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 อยเรียบร้อยกดตรงนี้นี่เฮ้ย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 อาจารย์นี่แหละอย่าไปกลัวเปลืองกลัวตายดีกว่าเจ็ดหมื่นไปดิพ่อขาวอ่ะมาแล้วเพนแม่แอดก็มีอุ้ย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 อะไรนี่ใครตายเนี่ยเราไม่ได้เน้นโอน MP ไม่ได้เน้นอะไรเพราะฉะนั้นเราใส่คาถาฮิวนะตัวผ้าของผมคาถาฮิวไปโอ้โห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 แม่งดูเดือดโอ้โหแม่งดูเดือดเฮ้ยแน่นอนจริงแอดจ้วงวีซะเละเลยเราไม่ชอบที่วุ่นวายมากขนาดนั้นปวดหัวตรงนี้อะไรกันลำบากเราช่วยกันปาให้มาที่ยังไงกันย่าย่าเพนเว้ยไงล่ะไงล่ะเอาเสือกใจตรงกันอีกเอื้อเสียฟรีอีกแล้วโดนอะไรปะไอ้นี่ไอ้นี่เอาแอดแม่งเร็วจริงว่ะไม่ทันอุ้ย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 เออดีที่มันผลักพอดีไม่งั้นเดี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหดร้ายจิ้มจิ้มไปนักหนัวอ
โอ้ย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 จ้าโอ้ย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 อย่าไปกลัวเปลืองเรากลัวตายมากกว่าแม่งเร็วจริงนี่อะไรไนท์เหรอป้าบเขาให้แสนสองวิมาว่ะวิมาทางนู้นกระเจิงโอ้ยโหยหน้าแหกนี่เราอัพแล้วนี่ว่ะปลาไปดีโอ้โหสะใจจ้าเหมือนมันเยอะเว้ยมั่วว่ะมั่วเกินดูไม่รู้เรื่องถ้าทุบแม่งแรง 5-6,000 ได้เราโดนแล้วมั้งวีกว่ะแอดช่วยทีดิจ้าจ้าจ้าอุ้ยไปบอลหมื่นสามเราไม่ควรไปเล่นด้วยกับไอ้ตัววิมันเว้ยมันเว้ยเหี้ยแอดแอดมาว่ะแอดมาว่ะไหนอ้าวมึงโดนป้าบเขาให้ป้าบเขาให้อุ้ยเดี่ยงแน่กูเดี่ยง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 มุดไว้มุดอ้อยเอาดีเดี๋ยวไอ้นักนูเวนั่นเดี๋ยวก่อนโอ้ยเวลานอกมึงโดนอุ้ยเป็นศพไปซะอุ้ยอ้าวเฮียกับดักฟรีสยังไงต่อแข็งจ้าเฮ้ยนี่เราเพลินจนจะหมดแล้วเหรอวะป้าบเขาให้เพลินจนจะครบ30นาทีแล้วอ่ะก็ให้ครบ30นาทีก่อนละกัน
แม่งแอดจะไวไปไหนแม่งวิ่งก็ไวแบ็คสไลด์อีกโอ้ยวิวิวะแม่งจะโดนไฟบอลนี่ไอ้ปาไปได้ไหมไม่เนี่ยวิวะแม่งตัวขัดขวางไม่ทันแอดอ่ะไม่ทันเพราะระยะเวลาไล่เนี่ยแหละอ้าวตั้งงั้นเอพีนี่ไปเลยแล้วกันปล่อยมันอยู่ตรงนั้นไปดีแล้ววิโอ้โหเย็กพีกระจายครับเสร็จตู แม่งเร็วจริงช่วงนี้ไม่ทันแอดเลยเรารอตะปบหลังอ่ะดีแล้วเออนี่อะไรหุย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 ซึ่งงานแอดว่ะก็จะหมดพอดีไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบเข้าไปเออนั่นแหละก็คลิปนี้ของผมก็ไว้เท่านี้พอละกันเล่นมาต้อง30นาทีเนี่ยเล่นเพลินมากเลยปาไปเพลินๆโอ้โหเย็กพีท่านี่ขนาดผมไอ้นี่ไม่ได้กดแล้วแถมแชร์นะเนี่ยขึ้นมาต้อง 20% ได้มั้งส่วนพานี่มีตายอดไปบ้างเป็นบางช่วงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เย็กพีตอนแรกประมาณ 54% นี่ก็ขึ้นมาเวลนึงเนี่ยก็ขึ้นเยอะอยู่พอสมควรก็คลิปนี้ของผมไว้เท่านี้ละกันของคล้าของผมก็ใส่พวกคาทาฮิลเพราะว่าผมเอาไว้เผื่อกลางแซนเดอรี่ผมไม่ได้โอน FP อะไรอยู่แล้วล่ะก็ขาดอะไรอีกไหมสกิลเซฟตี้วอลอันนี้เป็นอีกบิลนึงที่ผมทำไว้เฉยของผมเปิดดูให้อีกทีอีกรอบนึงอ่ะก็ตามนี้ของก็มีใช้พวกนี้ก็เดี๋ยวผมจะลิงก์ไปให้คลิปอื่นๆก็สวัสดีครับ